วันนี้มาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเมย์เองนะคะซึ่งเป็นของตัวเองแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะกับผลิตภัณฑ์ MAY เป็นเครื่องสำอางค่ะมันจะแบบมีความพิเศษยังไงบ้างคะความพิเศษก็คือสินค้าของเมย์ทุกตัวผลิตภัณฑ์ของเมย์ทุกตัวจะบำรุงไปในตัวก็คือพูดง่ายๆว่าจะไม่มีการที่แบบว่าแบบใช้ลิปแล้วปากแห้งหรือว่าทาแล้วหน้ามันหรือหน้าแบบมีสิวหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้ทดลองทุกขั้นตอนด้วยตัวเองหมดเลยค่ะบอกว่าอดใจไม่ไหวเลยถ้าต้องแบบต้องรีบเปิดตัวก่อนต้องรีบแม้ว่าจะยุ่งก็ตามแม้จะยุ่งก็ตามแบบมันคือเราพยายามแบบเร่งที่จะทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานานมากแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาเสร็จเอาในช่วงนี้เราก็รู้สึกว่ามันจังหวะพอเหมาะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รีบใช้กันอะไรเงี้ยก็เลยจังหวะดีก็ขอเปิดตัวก่อนงานแต่งละกันค่ะแล้วว่าตอนที่เปิดตัวค่ะตอนนี้มีทั้งหมดออกมา4ผลิตภัณฑ์ค่ะก็จะมีเป็นบาล์มนะคะเป็นฟาวเดชั่นบาล์มที่สามารถแบบทาแล้วก็เบลอรูขุมขนได้เลยแล้วก็เคลียร์ปุ๊บวนๆที่ใบหน้าจะกลายเป็นแป้งเลยนี่เป็นตัวไฮไลท์ของเราแล้วก็มาเป็นออร่าพาวเดอร์นะคะก็คือใช้เติมระหว่างวันก็เป็นแป้งที่เหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงไอคอนิกบลัชก็คือเป็นบลัชที่สามารถจริงๆก็ทาได้ทั่วหน้าเลยก็จะเป็นตาแก้มปากซึ่งสามารถบำรุงไปในตัวด้วยแล้วก็สีมันน่ารักมากมีทั้งหมด5เฉดสีนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายก็เป็นทวิงเกอร์ทินนะคะก็เป็นทินที่น่ารักมากๆค่ะเราจะรู้สึกเด็กลงก็อยากให้ลองกันดูค่ะครับท้ายฝากแล้วก็ฝากทุกคนนะคะให้หันมาดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ว่ามันอยากให้หันมาลองเครื่องสำอางของเมย์ด้วยนะคะก็อยากให้เปิดใจแล้วลองดูกันว่าชอบไหมติชมกันมาได้ค่ะเพราะว่าตั้งใจมากๆค่ะอยากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้ปรึกษาปรึกใจไหมปรึกษาไหมหรอคะไม่ค่อยได้ปรึกษาเขาเท่าไหร่แต่เขาจะให้กำลังใจตลอดเราก็จะบอกว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เพราะว่าแต่เขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ด้านเครื่องสำอางเท่าไหร่แต่เขาก็พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่วันนี้เราก็บอกว่าวันนี้เรามาเปิดตัวนะจะแวะมาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาแวะกำลังใจให้ยังไงบ้างคะพี่ถามก็จริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยุ่งมากนะครับเพราะว่ามัน2อาทิตย์กว่าแล้วอ่ะจะถึงวันนัดแต่งงานแล้วแต่ว่าเมย์ก็ยังแบบยังทำงานหนักอยู่ในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยคือผมเองก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องเครื่องสำอางเยอะอย่างที่ว่าแต่ก็มีให้กำลังใจบ้างในเรื่องแบบอะไรที่มันไม่ได้แบบลึกมากกับเรื่องเครื่องสำอางอะไรเงี้ยแล้ววันนี้หายเก่งไหมครับวันนี้เจอ ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นรู้สึกผมยังคุ้นชินอยู่เพราะงานที่แล้วก็เจอพี่ผมจำได้ใช่ใช่งานแต่งเตรียมไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะโอ้เยอะแล้วนะ 90% จริงก็พร้อมรับแขกแล้วนะจริงแล้วโอ้ยเดี๋ยวสิยังจัดการไม่หมดเลยอ๋อเหรอตอนนี้ก็เดี๋ยวจริงๆเหลือญาติผู้ใหญ่อีกบางคนที่ต้องไปเชิญเองก็กำลังจะไปนะคะใจเย็นๆแล้วก็ฝากเชิญสื่อพี่ๆสื่อทุกคนด้วยว่าวันที่16เราเจอกันที่เอราวัณเนาะตอนประมาณ3-4 โมงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามากินขนมกันแล้วมาคุยกันเรื่องหวานๆว่าเรามีจุดไหนที่เรารู้สึกกังวลในงานตอนนี้กังวลสุดจะเป็นเรื่องของแบบแขกผู้ใหญ่มากกว่าว่าแบบที่นั่งเราอ่ะจะมีที่เขานั่งพอไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วอาจจะต้องนั่งทุกคนซึ่งก็ยังกำลังจัดที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะความตื่นเต้นตอนนี้ทำมาไหนแล้วคะใกล้จะมาถึงมันก็ถามเพื่อนนะว่าตื่นเต้นคืออะไรทำไมเราไม่เห็นรู้สึกตื่นเต้นเลยแต่เรารู้สึกจะเครียดหรือกังวลก่อนนอนว่าแบบพอกำลังจะหลับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้ไปเจอคนนี้มาแล้วเขายังไม่ได้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยตายละเราต้องเด้งตัวเองขึ้นมาจากเตียงเพื่อมาจดก่อนว่าเขายังไม่ได้การ์ดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงเพื่อนบอกเนี่ยแหละเขาเรียกว่าตื่นเต้นงานแต่งนี่คือตามใจใครคะพี่เมย์พี่บีตามใจใครไอเดียใครเป็นหลักผสมกันผมว่าเราก็แยกเรื่องกันว่าอันนี้คือถ้าใครตัดสินใจก็ตัดสินใจเรื่องนี้ไปเลยอย่างเช่นอาหารก็อาจจะลวกๆกันบ้างแต่ก็คือให้10คนนึงอะไรเงี้ยจะได้ไม่ตีกันอันนี้คือแก้ตัดไฟแต่ต้นลมตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ต้องเสียงเยอะอะไรจริงๆไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะหลายๆคนถามว่าเอ้ยทะเลาะกันไหมไม่มีเลยแต่ว่าในเรื่องของพวกแบบดีเทลกุ๊กๆกิ๊กๆคุณบีก็จะให้โอกาสเป็นแบบทําไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็เอาไปถามเขาว่าอันนี้ดีไหมหรืออะไรเงี้ยบางทีเราจะมีแบบ2ออปชั่นให้เขาเลือกA กับ B ชอบอันไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องของแบบแสงสีเสียงเงี้ยเราไม่รู้เรื่องเราก็ให้เขาตัดสินใจเรื่องของเครื่องดื่มให้เขาตัดสินใจในเรื่องอาหารเราอาจจะเป็นคนชิมแล้วก็เรื่องการ์ดเรื่องแบบการประดับบางอย่างที่เราชอบเราก็จะบอกเขาก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรตีมสีรายละเอียดเป็นประมาณไหนครับตีมส
จริงๆเราไม่ชอบสีชมพูบิ๊กชอบสีเขียวธีมก็เลยออกมาเป็นเขียวชมพูทองพิงโกค่ะแล้วก็ชอบป่าป่าก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวตอนแรกอ่ะคิดว่าไม่อยากเปลี่ยนชุดเยอะแต่ไปมาตอนนี้ปาไป5หรือ6แล้วค่ะ5ที่รวมไปถึงอัพเตอร์เลยอ่ะรวมแล้วรวมหมดแล้วคงไม่เกินไปกว่านี้แล้วไม่ไหวแล้วค่ะมันเยอะไปค่ะแต่ก็เป็นชุดก็เป็นอะไรที่เราชอบแล้วก็ทุกร้านที่ตัดให้ก็คือแบบเป็นร้านที่เขารู้จักเราแล้วเราเข้าใจในความเป็นเราก็ค่อนข้างออกมาเป็นตัวเรามากๆมีจะเข้าคอร์สดูแลตัวเองบ้างไหมคะว่าที่เจ้าสาวเข้าคอร์สดูแลตัวเองเหรอมีตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเดือนที่แล้วยังมีบ้างนะคะแต่เดือนนี้ไม่มีแล้วก็อาจจะแบบอย่างมากก็วิ่งอยู่ที่คอนโดแฮชแท็กอะไรนอกเหนือก็ว่าจะไม่รักเรียมหรือบ้างก็ว่าจะไม่รักก็อาจจะใช้ไปเรื่อยๆยังไม่มีแฮชแท็กใหม่คิดว่าจะใช้ไปยันมีลูกเลยหลายครั้งแต่งงานในวงการอะไรก็ยังคงรักอยู่ใช่ไหมคะถ้ายังไม่มีลูกก็รับได้ก็อาจจะรับอะค่ะแต่ว่าเรื่องละครยาวๆอาจจะพักก่อนเพราะจริงๆก็คิดว่าอยากรีบมีลองดูอะไรเงี้ยแสดงว่าก็วางแผนการมีลูกกันไหมมีค่ะก็พี่จริงๆอยากได้ปีหน้าเลยก็อาจจะต้องรีบนิดนึงอันนี้มีการคนลงดูเริ่มไหมคะสำหรับเรื่องการมีลูกพอเห็นเขาบอกว่าปีหน้าเป็นปีที่สุดสำหรับการมีมังกรแน่นอนทุกคนลุมกันมีลูกเยอะมากเพราะว่าเนี่ยเขาเกิดปีมังกรเขาก็เลยอยากได้ปีมังกรด้วยก็อาจจะพยายามลองดูแต่จะได้หรือไม่ได้กันก็แล้วแต่เลยค่ะมีธรรมชาติใช่ไหมคะอาจจะลองธรรมชาตินิดนึงถ้าเกิดไม่ได้เราก็อาจจะจริงๆเรามีฝากไข่ไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวปรึกษาคุณหมอไว้แล้วค่ะว่าจะยังไงคือจะแปดไปเลยแปดเลยมั้ยถ้าไหวนะคะถ้าไหวก็อาจจะแล้วคุณคิดแสดงว่าก็อยากได้แปดเหมือนกันใช่ไหมไม่จริงๆผมคิดว่ามันไม่อยากตั้งแบบว่าจะอยากได้อะไรอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าธรรมชาติได้ก่อนน่าจะดีที่สุดครับแต่นอกจากนั้นก็ขอให้แบบเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงได้ผู้หญิงผู้ชายก็ได้บอกเลยเมย์ตอนนี้คือเตรียมพร้อมจะเป็นคุณแม่เลยใช่ไหมคะเป็นเจ้าสาวก่อนยังไม่ได้เป็นเจ้าสาวเลยเป็นคุณแม่เดี๋ยวอาจจะข้ามสเต็ปไปครับเรียบร้อยครับได้ขอบคุณนะคะ